คำรณค้นความจริงคำรณมานี่กันอ๋อรู้แล้วจังหวัดกาญจนบุรียามเมื่อมาเดินเล่นในสวนหอมกลิ่นอบอวลคำรณมาคนนี้กันอ๋อรู้แล้วทุเรียนดีของศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีที่อบต.ท่ากระดานของอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ราบเชิงเขาอากาศดีน้ำดีเกษตรกรได้นำพันธุ์ทุเรียนหมอนทองจากใต้มาปลูกปรากฏว่าให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจผมไปดูงานที่ภาคใต้ก็ได้แนวคิดมาเยอะปลูกทุเรียนเมื่อปี52ติดปากคนกินตรงนี้อร่อยนั่นเพราะอะไรเป็นพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยเกือบ700เมตรทำให้รสชาติผลไม้ต่างๆเนี่ยรสชาติดีทั้งเงาะทั้งทุเรียนรสชาติดีหมดทำให้นายกอบต.มั่นใจว่าจะต้องสร้างศักยภาพของทุเรียนที่นี่ให้มากขึ้นวันนี้ทุเรียนขึ้นหน้าขึ้นตาไหมครับปีนี้ก็แพงมากนะแพงมากเลยโดยเฉพาะของร้องนี่ครับจะมาจองเอาเลยจะมาจองเลยนะครับมาจองเลยขายกันที่หน้าสวนถึง120บาทอ่ะ120บาทก็ต้องจองเกษตรกรรายนี้เขาใฝ่รู้ใฝ่เรียนและหาหลักวิชาการมาเสริมการทำสวนของเขาตลอดเวลาเครือข่ายพิษณุโลกทุเรียนปีนี้เกิดขึ้นในเขตตำบลท่ากระดานน่าจะไม่ต่ำกว่า40ไร่ส่วนใหญ่ก็จะเอาขึ้นมาจากใต้ไปเอาใต้มาทำไมพ่อค้าที่นำกิ่งพันธุ์มาส่วนใหญ่จะนำมาจากทางใต้มากกว่าหมอนเป็นหลักชะนีพวงมณีแล้วก็มีก้านยาวพวกเราโอเคไหมเย้เย้เย้ดีใจได้ไปเมืองกาญมันได้กลับบ้านกินเดิมของฉันคำรณวังหวังสีชีว่าถ้ามีความคิดความรู้และการจัดการดีผลผลิตที่มีขายหมดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีเด้อสิบอกให้ก็จะไป